ก็ได้คิดเยอะเลยเรื่องการจัดระเบียบฟักทองครับคือตัวเองรู้สึกว่ายังไม่ได้จัดระเบียบในจิตวิญญาณให้มันเรียบร้อยแนบเนียนมากและหลายครั้งมักไปจัดระเบียบคนอื่นไงเอาตัวเองไปวัดคนอื่นแต่ตัวเองก็น่าจะจัดระเบียบให้มันเรียบร้อยให้มันดูง่ายงามในการที่จะลดละเป็นเบื้องต้นท่ามกลางบันไดเนี่ยก็เห็นว่าการจัดระเบียบฟักทองนะเขาจะชอบหรือไม่ชอบเราไม่รู้นะแต่เพื่อความสะดวกของเราในการเก็บพืชผลไงเก็บลูกมันอะไรมันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่คือวิสัยของมนุษย์ไงแต่เราไม่ทราบวิถีฟักทองเขาจะคิดยังไงคือเขาคงคิดไม่เป็นนะเนาะแต่เราก็คิดได้ว่าการจัดระเบียบฟักทองเนี้ยต้องสะท้อนดูตัวเองเราต้องจัดระเบียบในจิตวิญญาณตัวเองให้มันลดละกิเลสได้ง่ายบางทีเราสับสนอะเอาตรงไหนก่อนตรงไหนหลังเอาหยาบเอาละเอียดเอากลางอะไรมาปะปนกันหมดแต่ถ้าเราเอาตามขั้นตอนเอาหยาบไปข้างกลางละเอียดเนี้ยมันคงจะง่ายยิ่งขึ้นกันแต่